ยานอวกาศเบเลชิสซึ่งเป็นยานอวกาศไร้คนขับของอิสราเอลที่ถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจถ่ายภาพและทำการทดลองบนดวงจันทร์เกิดอุบัติเหตุตกกระแทกลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์ในขณะที่ทำการลงจอดหลังจากที่เกิดปัญหาขัดข้องกับเครื่องยนต์หลักของยานอวกาศด้านผู้ริเริ่มโครงการนี้นะคะบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำไม่สำเร็จแต่พวกเขาก็ได้พยายามแล้วซึ่งการที่พวกเขาไปถึงจุดนั้นได้ก็ถือว่าเยี่ยมมากและพวกเขาควรภูมิใจในสิ่งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของประเทศที่เฝ้าสังเกตการจากห้องควบคุมบอกว่าหากไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกก็แค่พยายามอีกครั้งอิสราเอลหวังที่จะเป็นประเทศที่4ของโลกที่ส่งยานอวกาศขึ้นไปลงจอดบนดวงจันทร์ตามหลังสหภาพโซเวียตสหรัฐและจีนโดยโครงการครั้งนี้ใช้เงินไปราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐและถือเป็นการปูทางไปสู่โครงการสำรวจดวงจันทร์อื่นๆอีกในอนาคตค่ะ